พระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามีจริตเป็นพุทธจริตคือคนฉลาดมากสำหรับอารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทส่วนนี้ถ้าเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระจินาสีให้ใช้กรรมฐาน4อย่างเข้าประคับประคองใจหรือว่ากั้นอารมณ์ร้ายที่มันจะเกิดฉลาดไปข้างๆคู่ให้ปรากฏขึ้นนั่นก็ได้แก่มรณานุสติกรรมฐานแล้วก็จตุธาตุประธาน4อาหารเรปฏิกูลและสัญญาได้พูดมาแล้วแต่ในการก่อนวันนี้ก็มีของสำคัญอีกชิ้นหนึ่งคืออุปสมานุสติกรรมฐานคำว่าอุปสมานุสติกรรมฐานนี้แปลว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ที่บรรดาท่านทั้งหลาย ยังได้บอกว่าการศึกษาจริตนี้ไม่ใช่ศึกษาเพื่อพระโสดาบันเสร็จแล้วเป็นการศึกษาเพื่อความเป็นพระอรหันต์แต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ศึกษากันไว้เพื่อพระโสดาบันก่อนแต่ว่าบังเอิญถ้าจิตใจมันไม่ยอมยับยั้งมันจะวิ่งเข้าไปชนความเป็นอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดเรียกว่าจบกิจพระพุทธศาสนาก็ยิ่งดีแต่วันนี้เรามาพูดกันแค่พระโสดาบันนี่เราถอยหลังไปพิจารณาร่างกายตาอำนาจของจริตที่กล่าวมาแล้วคือร่างกายตายเป็นมรณานุสติร่างกายเป็นมีธาตุ4ประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่มีอะไรเป็นสมบัติของเรามันไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกลวงมันพ่วงให้เราตกอยู่ในอำนาจของความเกิดดีไหมเกิดแล้วมันก็พังขณะที่เกิดอยู่ก็เหม็นคลุ้งเต็มไปด้วยความสกปรกเกิดแล้วก็เต็มไปด้วยอำนาจของความทุกข์ทุกข์จากความเกิดชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากความเกิดเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ท้องแม่บรรดาท่านพุทธบริษัท เราอยู่ก็มาอยู่ในครรภ์ของมารดาเข้าไปอุดอู้อยู่ในนั้นในมดลูกที่จัดว่าเป็นเรือนร่างที่เราเข้ามาอาศัยเกิดในอันดับแรกมันมีอะไรบ้างจงถามหมอสูจิกรรมหรือสัญญกรรมคนดูว่ามันสกปรกหรือสะอาดในนั้นเต็มไปด้วยเลือดติดฝาดเวลาที่จิตเข้าปฏิสนธิในครรภ์มารดา มันจะต้องเป็นก้อนเลือดเล็กๆขึ้นมาเวลานั้นจะมีหานะมุรติไอหานะมุรตินี่ก็แปลว่าอะไรก็ช่างพูดกันแบบเป็นภาษาไทยๆมันจะเกิดเป็นต่อมเลือดขึ้นมามีผนังบางๆ และมีความอ่อนนุ่มคล้ายๆกับเรานอนอยู่ในฟูกรองเด็กเอาไว้แล้วขณะอยู่ที่อยู่ในครรภ์มารดานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาว่าท่านทั้งหลายไม่ลืมหรือว่าท่านได้อติต่างสัญญาณถอยหลังเข้าไปดูในระหว่างที่เราอยู่ในครรภ์มารดา มันเต็มไปด้วยความอึดอัดมันเต็มไปด้วยความลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเราไม่เคยเห็นเดือนเราไม่ได้เคยเห็นตะวันอาหารก็อาศัยมารดาเป็นผู้หล่อเลี้ยง
ที่มารดาบริโภคอาหารเข้าไปมันก็ซึมเข้าไปเลี้ยงร่างกายเราทั้งด้านสมองและนี้หากว่ามารดามีการเคลื่อนไหวมากเราอยู่ภายในมารดาท่านมองไม่เห็นเราก็ได้รับความลำบากดีไม่ดีบางวันเวียนหัวเกือบตายถ้าหากมารดาท่านวิ่งเก่งท่านทำงานเก่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปไอ้ความสะเทือนเมื่อเกิดขึ้นกับเราภายใน จะร้องบอกมาว่าคุณแม่ไม่ไหวแล้ว แม่วิ่งแบบนี้แม่เคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ไหวเวียนหัวจะตายก็บอกมาไม่ได้ความลำบากกายลำบากใจมันก็อยู่กับเราแต่ผู้เดียวตอนนี้สมมติว่าธรรมันดาบริโภคอาหารที่มีความร้อนจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดความเร่าร้อนมันก็เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าประสาททั้งหลายยังมีความอ่อนอยู่ ไม่สามารถจะต่อสู้กับรสจัดๆนั้นได้ทุกขเวทนามันก็เกิดนี่มันแย่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นมันเกิดขึ้นมาทุกมันก็โตขึ้นมาทุกวันทุกวันกระเพาะเล็กๆของมันดาเท่านั้นเราจะทำยังไงจะเหยียดกายออกมาได้ไหมไอ้แขนไอ้ขาทั้งหมดนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทมันงอก่องอขิงงอตัวอยู่ภายในนับตั้งแต่วันเกิดวันแรกตัวเล็กๆมันยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเห็นว่ากระเพาะเล็กๆอันนั้นยังกว้างใหญ่ไพศาล แต่ถ้าว่าพอนายวันเข้าความเติบใหญ่ไปเกิดขึ้นก็อาศัยอาหารที่มารดาเข้าไปหล่อเลี้ยงตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหมดท่าด้วยการทั้งปวงทำไมยังได้กล่าวว่าหมดท่าก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะดีไม่มีอะไรจะปรากฏว่ามันเป็นความดีขึ้นมาเลยเพราะอะไรล่ะมันคับแคบไปหมดจะ เหยียดแขนเหยียดขาก็หยับกายก็ไม่ได้ เพราะอะไรสถานที่มันจำกัดแล้วเมื่อความเคลื่อนไหวไม่มีท่านลองนั่งกอดเข่าดูสักครึ่งวันไม่ต้องอยู่เป็นเดือนๆเอาแค่ครึ่งวันเท่านั้นมันทนไหวไหมเอามือรัดเข่าของท่านเข่านั่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่ไหวติงไปไหนความรู้สึกมันจะเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความทุกข์มันก็จะเกิดอย่างหนักมีตัวเกิดตัวแรกมันก็ย่องเข้ามาพบกับความทุกข์แล้วเมื่อครบ10เดือนร่างกายโตเต็มที่กระเพาะคือเรือนร่างของมันมารดานี้ที่อาศัยอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่เรียกกันว่ามดลูกมันก็ทนไม่ไหวเราทนไม่ไหวแล้วนี่อึดอัดเต็มทีเพราะในสุดอยู่ไม่ได้ก็ต้องคลานออกมาเวลาคลานออกมาก็แสนที่จะลำบากมันลำบากมากนะเมื่อคลานออกมาแล้วปรากฏว่าเจ้าหานะมรติคือฟูกเป็นที่รองมันเป็นต่อมเลือดมีเนื้อบางๆรองไว้มีความนุ่มนิ่มมันก็แตกกระจายเลือดที่ขังภายในมันก็ตามมาด้วยนี่แหละเป็นเลือดที่มารดาเวลาคลอดจากครรภ์นี่ความจริงเราเป็นหนี้บุญคุณของมารดาท่านมากนี่ในขณะที่ร่างกายอยู่ในครรภ์มารดาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีแต่ความอบอุ่นของร่างกายไม่เคยถูกอากาศเย็นร้อน แล้วนี่มาคลอดจากครรภ์มารดาใหม่ๆกระทบอากาศเย็นบ้างร้อนบ้างเข้าร่างกายแสบเกือบตายร้องจ้าขึ้นมาเวลานี้ในแพทย์แผนปัจจุบันเข้าใจถูกเวลาเด็กคลอดมาใหม่ๆพยาบาลเอาสำลีเข้าไปห่อกายไว้ทันทีนี่เขาเข้าใจถูก
แต่ว่าถ้าหมอตำแยโบราณหมอตำแยชาวบ้านเขาจะสังเกตเสียงเด็กร้อง ว่าถ้าเด็กเสียงร้องดังนั้นก็ชอบใจมากว่าเจ้าเด็กคนนี้แข็งแรงแต่ความจริงมันก็แข็งแรงจริงๆถ้าไม่แข็งแรงมันก็ร้องไม่ดังหรือบางทีอาจจะร้องดังเพราะร่างกายมันเจ็บแสบเพราะถูกอากาศทนไม่ไหวถ้าพูดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงจะสงสัยว่าการกระทบกับทางกายอากาศเนี่ยมันจะเจ็บแสบขนาดนั้นหรือถ้าจะลองกันก็ลองแบบนี้ก็ได้พิสูจน์กันดูท่านอยู่ในร่มเป็นปกติอยู่ในห้องแอร์เป็นปกติ อากาศเย็นสบายๆมีปกติตลอดมาแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าท่านลองไปเดินเที่ยวดูกลางแดดไปช่วยชาวบ้านเขาไถนาเกี่ยวข้าวทำผักตอนใหม่ๆท่านจะรู้สึกยังไงมันจะทนเกือบไม่ไหวเนี่ยอาตมาลองอยู่แล้วแต่ว่าที่ชาวนาชาวไร่เขาทำกันได้ก็เพราะอาศัยความเคยชินถ้าไม่เกิดความเคยชินมันก็ร้อนเหมือนกันแต่ร้อนไม่มากยังพอทนได้แต่เราเคยอยู่ในห้องแอร์เป็นปกตินี่ทนไม่ไหวกันแน่ปวดหัวมัวตาหน้ามืดไปหมดอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าความเกิดเป็นทุกข์นี่มันทุกข์มาตั้งแต่ในท้องยังไม่พอโผล่หน้ามาก็เป็นทุกข์อีกนี่พอเป็นเด็กตอนนี้เราช่วยตัวอะไรไม่ได้จะกินจะหิวก็บอกเขาไม่ได้ต้องร้องหิวจนแสบท้องร้องขึ้นมาเขาจึงทราบว่าหิวนี่มันแย่ไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทมันแย่จริงๆแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทุกมีอะไรอีกตอนนี้เวลาปวดอุจจาระปัสสาวะไม่รู้จะไปถ่ายได้ยังไงไอ้ปวดอุจจาระปัสสาวะนี่อาการมันเป็นยังไงท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้ว จงอย่าคิดว่าเด็กไม่มีความรู้สึกเหมือนท่านขณะที่เป็นเด็กๆนะประสาทมันไวมากมันรับสัมผัสได้ดีตรงนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ถึงกล่าวว่ามันทุกข์อีกแล้วขี้ออกมาเยี่ยวมาเลอะเทอะจมูกเด็กไม่ใช่ว่าจะไม่รู้กลิ่นเหม็นรู้ไหมกันรู้ทุกอย่างแต่ว่าทำยังไงได้ในเมื่อช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าลองคิดดูนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะที่เหม็นกลิ่นเหม็นคุ้งมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ตัวทุกข์มาตั้งแต่เด็กเวลาป่วยไข้ไม่สบายเป็นอะไรขึ้นมาบอกเขาไม่ได้พ่อแม่ไม่รู้ต้องให้หมอมาสังเกตการอาการอย่างไหนปรากฏขึ้นหมอก็อาศัยหลักวิชาการเพราะว่าเด็กเป็นโรคอย่างนี้ดีไม่ดีถ้าหมอเข้าใจผิดให้ยาไม่ถูกกับโรคเราก็ถูกทรมานต่อไปกันมาถึงความเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีภาระหนักตามที่ท่านก็ทราบอยู่แล้วความหิวก็เป็นภาระความอยากมีคู่ครองก็มีภาระมีบุตรก็เป็นภาระหนักมีทรัพย์มากก็ภาระหนักมีทรัพย์น้อยก็ภาระหนักมันทุกข์ทั้งคนจนและคนรวยสวยหรือไม่สวยก็มีภาระหนักสวยมากเท่าไรหนักมากเท่านั้นเพราะมีคนกวนใจมากเพราะความสวยมันเป็นภัย มียศใหญ่ก็มีความหนักถ้ามีการงานมากดีไม่ดีก็เกรงว่าจะเสียอำนาจวาสนาความป่วยไข้เข้ามาเบียดเบียนกายหนักใจเกิดทุกข์แล้ววันนี้สุดความพลัดพรากจากของรักของชอบใจบีบหัวใจให้เกิดความบีบคั้นมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะไม่อยากให้เขาตายกันไม่อยากให้พลัดพรากจากกันนี่อารมณ์นี่มันฝืนความจริงพอจะตายก็มาทุกข์อีกแล้วไม่อยากจะตายลูกมันยังไม่โตลูกโตแล้วก็หลานยังไม่โต
บางทีมีหลานแล้วเหลนมันยังไม่โตแล้วเหลนยังไม่ทันจะมีหลานตั้งครรภ์ขึ้นมาทั้งทีอยากจะเห็นหน้าเหลนสักนิดพอเหลนออกมาแล้วโตขึ้นมาแล้วยังไม่อยากตายอยากเห็นหลนไปอีกไอ้สัตว์นี้มันมีหรือเปล่าก็มันว่ากันอย่างนั้นถ้าเป็นนั้นว่าความอยากตัวนี้มันสร้างความเป็นทุกข์ถ้ามีอารมณ์มัวหมองแบบนั้นแล้วตายไปก็ยังทุกข์ต่อไปลงนรกไฟมันไหม้ร้อนแสนร้อนอาวุธก็สับฟันแสนที่จะเจ็บปวดเรื่องสางซาทุกขเวทนาไม่มีในนรกถ้าเป็นเปรตก็แสนจะลำบากไฟไหม้ทั้งตัวบ้างหอกสับฟันหอกแทงมีดฟันบ้างไปอสุรกายก็แย่เต็มทีต้องหาของเน่ากินต้องหลบหน้าชาวบ้านมาเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้เขาจะเลี้ยงดีก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาพอเกิดเป็นคนขึ้นมาก็เข้าสภาพเดิมอีกเป็นทุกข์อีกมันดีตรงไหนและบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ไม่พอสุขปรกเห็นด้วยนี่ช่วยกันคิดถึงจุดนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้สอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทนึกถึงอุปสมานุสติเป็นอารมณ์อุปสมานุสติแปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นึกยังไงละมันถึงจะเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็นึกอยากไปพระนิพพานพระนิพพานมันดียังไงจะพูดให้ฟังแดนพระนิพพานเนี่ยท่านกล่าวว่านิพพานังประมังสุญญังนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือหมายความว่าการถึงพระนิพพานแล้วหมดกิจที่จะต้องทำเนื่องการบริหารร่างกายไม่มีอีกมีสภาพเป็นปกติเราเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมยังมีการบริหารเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาไม่ต้องอาบน้ำเทวดาไม่ต้องกินข้าวเทวดาไม่ต้องหวีผมเทวดาไม่มีการปวดอุจจาระปัสสาวะหรือผมก็มีสภาพเดียวกันแต่ว่าเทวดาที่จะต้องบริหารกายก็คือยังหมดบุญวาสนาบารมีจุติหรือว่าตายลงมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกเป็นต้นมันอยู่ไม่นานเรียกไม่จบกิจไปนั่งพักชั่วคราวเท่านั้นสำหรับพระนิพพานนั้นบอกว่าเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุญญังนิพพานไม่ได้แปลว่าสุญโยไม่ได้สุญโยนะสุญแล้วก็ยังอะไรมันสุญความชั่วมันสุญถ้าสิ่งที่ยังนะอะไรมันยังคือสภาพคนจิตที่เป็นทิพย์ปราศจากความทุกข์มันยังพูดแบบนี้เห็นจะไม่ถูกกันกับพวกนิพพานศูนย์ก็ว่านิพพานมันศูนย์นี่จะมีอะไรมายังอีกตอนนี้เราก็ไปลงวัดกันดูอีกศัพท์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตเตือนใจมานิพพานังประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าไม่มีจิตเป็นเครื่องรับสัมผัสเราจะมีอะไรมารู้จักความสุขและความทุกข์เราไม่ต้องพูดถึงคนตายเอากันหลับสนิทเวลาที่เรานอนหลับสนิทประสาทดับไม่มีความรู้สึกเวลานั้นมันจะร้อนมันจะหนาวเราไม่รู้เพราะหลับสนิทความร้อนและความหนาวไม่มีกับคนที่หลับสนิทไม่มีความรู้สึกนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรเป็นเรื่องรับความรู้สึกเราจะรู้อะไรว่ามันสุขเป็นทุกข์สำหรับพระนิพพานก็เหมือนกันมีคนค้านอาตมาเองก็เคยค้านว่าพระนิพพานเนี่ยต้องไม่มีสภาพใดๆทั้งหมดแม้แต่ร่างกายความรู้สึกจิตใจที่เป็นทิพย์มันก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่านิพพานังประมังสุญญังนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งถ้ายังมีการรับสัมผัสมันก็ต้องรับทั้งความสุขและความทุก
นี่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านิพพานังประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ความจริงความคิดโง่ๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นมาได้สำหรับคนโง่แบบอาตมาเท่านั้นสำหรับท่านที่ท่านฉลาดถ้าไม่คิดแบบนี้ท่านต้องคิดว่าถ้าไม่มีอะไรรับสัมผัสเราจะรู้สึกความสุขได้ยังไงอย่างเขาบอกว่าอากาศมันหนาวแต่ไรใจของเรามันดับหรือมันหลับไปเสร็จแล้วมันรู้หนาวไหมท่านบอกอากาศมันร้อนแต่ว่าหลับสนิทเสร็จแล้วรู้ไหมว่าร้อนนี่ถ้าไม่มีสิ่งรับสัมผัสมันก็รู้หนาวรู้ร้อนไม่ได้ถ้าไม่มีลิ้นแค่อย่างเดียวก็ไม่รู้เปรี้ยวรู้ขมรู้ฝืนรู้ขมเรารู้ไม่ได้สิ่งที่จะรู้ได้ก็ต้องมีสิ่งที่รับสัมผัสตัวนี้เราจะมาว่ากันยังไงล่ะนิพพานมีตัวมีตนไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านิพพานมีหรือไม่มีท่านทั้งหลายทำจิตใจให้เข้าถึงพระโสดาบันหากว่าท่านเข้าถึงพระโสดาบันแล้วอาตมารับรองว่าเรื่องนิพพานนี้ไม่มีใครเถียงกันหาคนเถียงกันไม่ได้คนที่เถียงกันก็หมายความถึงว่าจิตยังเข้าไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ตอนนี้ในเมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าความเจริญหลายเกิดขึ้นในนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เราก็ต้องหาทางพระนิพพานดินึกถึงพระนิพพานอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ต้องหาทางพระนิพพานทางปฏิพันธ์ไปทางไหนง่ายจะตายบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าปฏิพันธ์นี้ไม่มีการแบกในเมื่อการแบกไม่มีมันก็ไม่มีความหนักทำยังไงล่ะวิธีทำมันก็เป็นของไม่ยากบรรดาท่านทั้งหลายเราก็ไม่แบกความรักแบกไปทำไมล่ะความรักรักอะไรรักคนคนก็สกปรกสวยแล้วเดี๋ยวก็หายสวยเดี๋ยวก็ตายตายแล้วก็เน่ายังไม่ตายก็เน่าเรารู้แล้วแบกไปทำไมเราก็วางรักเถอะไม่เอาแกยุ่งนักนี่ให้ตัวรักแต่เมตตามีรักด้วยการผูกพันไม่มีตอนนี้เราก็แบกความโลภเราไม่หลบหลบไปทำไมตายเอาไปไม่ได้นี่มีกินมีใช้ตามสมควรหารวยเท่าไรก็รวยไปเถอะแต่อย่าโลภความโลภนี่หมายถึงว่าคดโกงเขาถ้าหากินได้สัมมาชีวะได้มาโดยบริสุทธิ์มันไม่ใช่ความโลภมันเป็นความสันโดษบางคนแปลว่าสันโดษเป็นคนขี้เกียจอันนี้อ่านหนังสือไม่ออกสันโดษก็แปลว่ายินดีเฉพาะในของที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเรามีทุน10บาทหามาได้100ล้านมันก็ไม่ใช่โลภเราซื้อเราขายเราปรุงของขายทำของใช้เกิดขึ้นมาเองด้วยความบริสุทธิ์ค่าขายก็ค่าขายด้วยความบริสุทธิ์ค่าขายมันต้องมีกำไรของดีว่าดีของไม่ดีว่าไม่ดีของแพงบอกว่าแพงของไม่แพงบอกว่าไม่แพงแต่ว่าการค้าต้องมีกำไรถ้าเป็นการตกลงกันระหว่างคนขายกับคนซื้อของดีบอกว่าดีอย่าไปโกหกเขาอย่างนี้เป็นสัมมาชีวะสันโดษไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจมีบางท่านเคยบอกว่าสันโดษใช้ไม่ได้ทำให้ประเทศชาติไม่เจริญในความจริงถ้าทุกคนมีความสันโดษและประเทศชาติเจริญเพราะไรศาลก็ไม่ต้องตั้งตำรวจก็ไม่ต้องมีไอ้เงินที่ตั้งงบประมาณเพื่อศาลและพุทธลาการและตำรวจนี่ปีละเท่าไหร่ถ้าต่างคนต่างมีความสันโดษไม่โกงกันมัธยัสถ์อยู่เฉพาะภายในงบประมาณเพื่อเหตุร้ายไม่ต้องตั้ง
มันจะรวยขึ้นมาอีกสักกี่พันล้านนะบรรดาท่านพุทธบริษัทปีหนึ่งนับเป็น10ล้านเป็น100ล้านในงบประมาณประเภทนี้ดีไม่ดีเกินกว่าพันล้านถ้าปีละพันล้าน10ปีก็หมื่นล้าน100ปีก็แสนล้านประเทศชาติก็จะรวยขึ้นมาคนก็จะสบายขโมยกระโจนไม่มีบ้านไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนค่ากุญแจไม่ต้องลงทุนค่าประตูไม่ต้องเสียกลอนประตูหน้าต่างเห็นไหมว่าความโลภไม่มีมันมีความสุขเราไม่แบกไปเรารวยได้ในสัมมาชีวะเราก็เลิกโกรธเลิกประทุษร้ายเพราะไปแบกความโกรธแบกความคิดประทุษร้ายมันเป็นของหนักไปไม่ไหวมันพาไปนรกเราไม่เอาโยนทิ้งไว้ข้างทางข้างบ้านไม่ยอมให้มันเกาะใจเรื่องความหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินจะมีอะไรสำหรับเราอีกในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายไม่เที่ยงร่างกายเป็นอนัตตาทรัพย์สินทั้งหลายมีสภาพแบบนั้นเราไปนิพพานเราเป็นคนไม่มีภาระเราจะไปหลงอะไรแบกอะไรอีกหมดภาระต่างๆโยนทิ้งไปไม่ใช่วางไว้โยนไปแล้วไฟเผาซะด้วยเผามันให้ละเอียดให้เป็นจุนนิจุนไปแม้แต่ถ่านเพลิงก็ไม่เหลือเผาด้วยวิธีไหนคือเผาด้วยตัดฉันทะกับราคะ ที่เรียกกันว่าอวิชชาอวิชชาเนี่ยสอนกันมาเยอะอาตมาก็รับฟังไปถามว่าอวิชชาคืออะไรบอกว่าไม่รู้คำคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้มันมีที่ไหนมันต้องรู้แต่ว่าอวิชชานี่มันรู้ข้างๆกูครูรู้มากกว่าตอนนี้หากเราจะตัดอวิชชาคือใช้ไฟเผาราคะโลภะโทสะโมหะเพื่อตัดตัววิชาทิ้งเอาตัวไหนมาเผาเอาตัวทุกข์เข้ามาเผาแล้วก็ตัดความพอใจรากเหง้าที่เกิดอวิชชาเสียคือความพอใจที่เรียกว่าฉันทะในความเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมเลิกกันราคะเห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกสวยน่าอยู่เลิกกันฉันไม่เอาไอ้แดนที่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์แดนที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนแดนที่หาความแน่นอนหาการทรงตัวอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ฉันไม่เอามนุษย์โลกยุ่งเห็นแล้วไปดูเทวดาบอกว่าสบายมีร่างกายเป็นทิพย์แต่มันก็ไม่พ้นยุ่งไปดูพรหมหาเพศไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจธรรมปีติมันก็ไม่พ้นภาระแห่งความทุกข์คือความยุ่งนั่นเพียงแค่เราไปพักยุ่งใหญ่ในเมืองมนุษย์ชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็ยังมียุ่งเล็กเทวดาก็ยังมียุ่งเล็กเทวดายังมีความรักยังมีผัวมีเมียยังมีการบริหารร่างกายซึ่งกันและกันนี่สำหรับพรหมอยู่สงบสงัดก็ยังมีกิจที่จะต้องทำทำคือทรงฌานทรงธรรมปีติสำหรับนิพพานล่ะไม่มีเลยนอนเฉยๆเมื่อคนที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาร่างกายก็ไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนมีแต่ความเบาธุระทุกอย่างที่จะทำไม่มีพระนิพพานยิ่งจัดว่าเป็นแดนของเอกันตะบรมสุข คนที่อยู่ในพระนิพพานไม่มีธุระถ้าเราไม่มีธุระสักอย่างเดียวเราก็มีความสุขคนที่มีธุระมากก็สุขน้อยคนมีธุระน้อยธุระน้อยก็สุขมากแต่ก็ยังมีทุกข์อยู่มันสุขไม่หมดถ้าคนที่ไม่มีธุระเลยจะมีอะไรเป็นทุกข์มันก็มีแต่ความสุขเรามีลูกเราห่วงลูกธุระของลูกสร้างความหนักใจเรามีคู่ครองเราก็ห่วงคู่ครองธุระที่เขาไปผูกพันกับคู่ครองสร้างความหนักใจนี่เรามีเงินเรากลัวเงินหายมันก็ถ่วงใจให้เป็นทุกข์
เรามีความจนความจนเข้ามาบีบคั้นมันก็ถ่วงใจให้มีความทุกข์มันจะหาความสุขได้ยังไงเราไปนิพพานสบายไม่แบกอะไรไปทั้งหมดรวยก็ไม่เอาไปจนก็ไม่เอาไปรักก็ไม่เอาไปโลภก็ไม่เอาไปโกรธหลงก็ไม่เอาไปความพอใจในความเป็นเทวดาหรือความเป็นพรหมก็ไม่เอาไปเราต้องการอย่างเดียวเอาพระนิพพานไปแล้วจะไปได้ยังไงลองตั้งใจหาความจริงดูขณะใดได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายค้นคว้าความจริงพบยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงจิตไม่จะสงบมีแต่ความสบายจุดนั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้าถึงพระนิพพานทันทีทั้งนี้ก็เพราะว่าอาศัยที่เราคิดถึงความตายคิดถึงธาตุสี่คิดถึงอาหารปฏิกูลสัญญาขั้นสุดท้ายมาตัดฉากเข้าไว้คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอริยมรรคเบื้องต้นอาตมาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายยังมีความสงสัยก็ทำไปตามนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่าวางอารมณ์จิตได้อย่างนี้นั้นถ้าว่าท่านยังไม่เป็นพระโสดาบันเมื่อไรก็มาหาอาตมาใหม่จะบอกให้ว่าเพราะอะไรจึงไม่เป็นพระโสดาบันอาระสำหรับระยะนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี